เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาที่25ที่ผ่านมานะครับมีคอนเสิร์ตน้องเจนนี่ซึ่งเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์เลยนะครับของคนนครนะฮะอันนี้ในงานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นงานดอกจูบานงานประจำปีของอำเภอชะอวดซึ่งก่อนจะมีงานดอกจูบานเนี่ยอำเภอได้ยื่นนะขออนุญาตการจัดงานมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประมาณ1เดือนก่อนหน้าที่มีงานนะครับและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนั้นเนี่ยก็ได้มีมติอนุญาตภายใต้มาตรการที่สั่งมาจากกรุงเทพเลยนะครับจากสบคกรุงเทพเลยนะทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตเรื่องเว้นระยะห่างเรื่องหน้ากากเลยหมดนะครับเราได้กำชับแล้วว่าให้ดำเนินการตามนั้นนะครับอันนี้ทางอำเภอก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานก็ได้กำชับว่าให้เป็นตามนั้นและในวันกล่าวก็เหมือนกับทุกวันนะครับคอนเสิร์ตมีทุกวันครับจะเปลี่ยนไปก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับวันละ15คนมีเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอมีปลัดอำเภอมีอปพร อย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับสลับเปลี่ยนกันนะครับในการที่จะคัดกรองคนเข้างานมีประตูเข้าเรียบร้อยนะครับมีคำจำหน่ายบัตรแล้วก็จำกัดคนเข้ามีหน้ากากอนามัยแจกวันละ1,000 ชิ้นสำหรับคนที่ไม่ได้เอามาแล้วกำชับตลอดโฆษกกำชับตลอดประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอใกล้จะเลิกนะครับใกล้จะเลิกเนี่ยคนออกข้างนอกยังเยอะเลยนะฮะยังเยอะเลยแล้วก็มันจะเลิกอยู่แล้วทางผู้จัดก็เลยจำเป็นก็เขาก็เป็นข้อปกพร่องตรงนี้นะครับที่คิดว่าเดี๋ยวจะเลิกแล้วก็เลยเปิดฟรีเข้าไปนะคนก็เข้าไปกันแล้วพอมีอารมณ์ดนตรีกันก็ที่มีหน้ากากก็หน้ากากออกก็ร้องกันอะไรกันอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยก็ทางอำเภอก็ยอมรับนะครับว่าการดูแลนั้นเนี่ยไม่ทั่วถึงนะผมเองก็วันลงพื้นที่ทันทีเลยวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วไปดูสถานที่แล้วก็ให้เขาชี้แจงเป็นด้วยวาจาก่อนนะฮะก็ได้ตามนี้ก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ทันทีเลยนะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะเราก็มาตรการกระชับนะครับและประเด็นก็คือว่าตัวนักร้องต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวแม่เหล็กอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้เรียกว่าโยนความรับผิดชอบอะไรนะครับก็ทางอำเภอก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะฮะโดยผมผู้ว่าการจังหวัดก็รับผิดชอบอีกระดับหนึ่งนะครับเรายืนยันว่าในมาตรการเรื่องความเสี่ยงนั้นเนี่ยเรายอมรับว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนให้เข้าไปในจำนวนที่เรากำหนดไว้จริงๆได้เพราะว่ามีการตัดสินใจผิดพลาดนะครับของคนที่ดูแลตรงนั้นนะฮะก็ในวันต่อมาก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเราก็สตริกเรื่องนี้ไม่อารมณ์อร่วยแม่อะไรทั้งสิ้นแล้วนะฮะและผมยืนยันว่าในโอกาสต่อไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราได้มีการเน้นย้ำกำชับแล้วว่าให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องหยุดนะครับหยุดทันทีนะอันนี้ก็คิดว่านะครับจะเป็นบทเรียนสำคัญอันหนึ่งแต่ขอยืนยันอย่างนะครับว่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะเราเน้นเรื่องการใส่หน้ากากมาโดยตลอดนะครับมีกำชับอยู่เรื่อยๆและผู้ว่าการจังหวัดก็ทำตัวเป็นแบบอย่างนะส่วนราชการก็ทำเป็นแบบอย่างนี่ถือว่าสำคัญแล้วก็อารยชนคนนครให้ความรู้ด้วยดีที่อำเภอชวดก็เช่นเดียวกันความเสี่ยงนะครับในเรื่องของโรคเนี่ยตรงนั้นเป็นงานค่อนข้างจะเป็นท้องถิ่นพื้นถิ่นนะครับก็เรียกว่าคนต่างถิ่นก็ไม่มีนะครับอีกอย่างเรื่องต่างด้าวแรงงานต่างด้าวนั้นในชวดไม่มีนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็ถือว่าได้ลดลงไปเราก็ได้มีการที่จะเฝ้าระวังต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะมีใครมีอาการมีหรือเปล่าเราได้สั่งการทางสาธารณสุขอำเภอไปแล้วทางโรงพยาบาลไปแล้วว่าให้คอยสดับตับฟังข่าวว่าใครเป็นไข้ไหมมีอาการของโควิดไหมและจะได้รีบรักษาครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ